เชิญเลยค่ะพี่ก๊อฟในบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนี้สัปดาห์ของนี้ค่ะก็ตลาดยังอยู่ในโซนแกว่งตัวนะคะแต่ว่าโซนเขาเรียกว่าโซนระยะกลางเนี่ยเรายังให้ความคาดหมายไว้ว่าน่าจะอยู่ในโซนรีบาวแต่ว่าในกรอบรีบาวเนี่ยอาจจะยังคงติดกรอบแนวต้านไม่เกิน1,400จุดแต่ว่าในระยะของการที่ยังไม่เกิน1,400จุดเนี่ยเราอาจจะเป็นการแกว่งตัวไปก่อนนะคะกรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณสัก1,370ถึงระดับประมาณ1,400จุดนะคะทีนี้ปัจจัยของตลาดดูเหมือนจะค่อนข้างขาดปัจจัยใหม่แต่ว่าโดยรวมของตลาดเนี่ยมันจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยนะคะซึ่งในกรอบของสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคือเฟดแล้วก็จะมีการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าใน2ธนาคารกลางทั้ง2แห่งเนี่ยโทนจะไปต่างกันนะคะโดยธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยโทนก็จะคงอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในคืนวันนี้เขาจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้ออีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า PPI ถ้าออกมาในลักษณะที่เขาเรียกว่าปรับตัวไปทางด้านบวกและดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตลาดคาดการณ์กันว่าเฟดอาจจะมีโอกาสต่อการลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้ในโซนของทางด้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือตอนนี้ตลาดยังให้น้ำหนักไว้ว่าในกรอบเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นโอกาสของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกส่วนทางด้านของตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะถากกลับขากันนะคะเนื่องจากว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นในกรอบของปีที่แล้วเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเด่นแล้วก็ในปีนี้ช่วงต้นปีจริงๆแล้วว่า year to date เขายังปรับตัวขึ้นมามากกว่าตลาดนะขึ้นมาถึงระดับประมาณ 15% เพราะว่าเขายังใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยผ่อนคลายนะคะแต่ว่าในช่วงของวันพรุ่งนี้เนี่ยทางด้านของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะมีประกาศเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขค่าจ้างซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของบริษัทใหญ่ๆอย่างพวกโตโยต้านิสสันนะคะได้มีการประกาศว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างครั้งใหญ่นะคะของทางด้านญี่ปุ่นก็เลยทำให้ตัวของตลาดมีความคาดหมายไว้ว่าหลังจากการปรับขึ้นค่าจ้างครั้งใหญ่แล้วของญี่ปุ่นเนี่ยแนวโน้มของธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีโอกาสต่อการปรับนโยบายเป็นดอกเบี้ยที่เข้มงวดมากขึ้นก็คือจะเลิกใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบนะคะมันก็เลยทำให้ตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกเทคโปรฟิตลงมาทีนี้ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยมีความคาดหวังว่าเม็ดเงินที่เคยเข้าไปอยู่ในลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะกระจายออกมาสู่ตลาดหุ้นเอเชียอื่นนะคะอาจจะเป็นทางด้านของเข้ามาในพวกฟิลิปปินส์อินโดรวมถึงไทยด้วยแล้วก็อาจจะมีโอกาสกระจายเข้าไปสู่ทางด้านของตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็จีนนะคะด้วยภาพเหล่านี้มันก็เลยทำให้ตัวของตลาดเองก็โฟกัสไปที่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยทั้งทางด้านเฟดแล้วก็ทางด้านของญี่ปุ่นด้วยนะคะดังนั้นโดยรวมวันนี้เราก็เลยยังคงมองว่าตลาดยังเป็นการแกว่งตัวกรอบแกว่งจะอยู่ประมาณ1,370ถึงระดับประมาณ1,300หนึ่งระดับประมาณสักเรามองอยู่ประมาณ1,370ถึง1,395จุดเป็นการแกว่งตัวไปก่อนนะคะแล้วก็ติดตามตัวเลข PPI หรือว่าเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาประจำเดือนกุมภาพันธ์ในคืนวันนี้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าตัวของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยในช่วงของที่มีต้องปัจจัยต้องติดตามอีกอันนึงก็คือเรื่องของการปรับครม.นะคะเพราะว่าเริ่มมีกระแสมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะสลับตำแหน่งเปลี่ยนตัวค่ะของทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่เดิมจะเป็นการควบตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะคะแต่อันใหม่เนี่ยก็ถ้ามีผู้ที่เหมาะสมแล้วก็เขาเรียกว่าได้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่เนี่ยตลาดน่าจะตอบรับไปเชิงที่เป็นทางด้านบวกเพราะว่าก็จะมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มนะคะด้วยภาพเหล่านี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อตลาดในระยะนี้ไปก่อนค่ะค่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะที่พี่ก๊อฟพูดถึงนะคะทีนี้เรื่องของธีมเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดหุ้นนะตลาดไซด์เวย์ตอนนี้เราเลือกธีมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เพิ่มเติมตั้งแต่ตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เราไม่ได้เจอกันตัววันศุกร์อ่ะแล้วก็มาถึงกระทั่งตอนต้นสัปดาห์นี้เราเลือกธีมต่อเรื่องของไชน่าเพลย์ค่ะเนื่องจากว่าในช่วงของการที่ถูก
คาดการณ์ว่าจีนก็อาจจะเป็นธนาคารกลางจีนก็จะมีโอกาสต่อการที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงของการประชุมนะคะก็เลยทําให้ตลาดเองเนี่ยก็โฟกัสไปที่เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของไชน่าเพลย์ที่เคยปรับตัวลดลงเยอะๆก่อนหน้านั้นน่ะมีน้ําหนักต่อการรีบาวด์กลับนะคะหุ้นที่ว่าเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยกลุ่มของทางด้านบรรจุภัณฑ์กลุ่มของพวกเกษตรยางพาราปิโตรเคมีวัสดุก่อสร้างนะคะพวกเดินเรือพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกสินค้าปลีกบ้างนิดหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้ดังนั้นหุ้นที่จะเกิดการเก็งกำไรก็จะเน้นอยู่2ธีมเนี้ยค่ะธีมที่1ก็คือจะเป็นธีมเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยตัวไหนที่มีโอกาสต่อการคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะปรับตัวลดลงก็จะมีน้ำหนักต่อการไปทางด้านที่ดีกว่าตลาดโดยรวมนะคะกับอีกธีมนึงก็คือเป็นธีมไชน่าเพลย์โดยเฉพาะคำว่าใช้หน้าเพลงของพี่ก๊อฟความหมายคือว่าหุ้นไหนที่ลงมาแรงมากๆในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถูกกดดันด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเศรษฐกิจของจีนหรือว่าแนวโน้มของจีนเนี่ยมันจะมีแนวโน้มรีบาวด์กลับนะคะก็เราก็จะเลือกหุ้น2ปีประมาณเนี้ยค่ะ จบแล้วค่ะได้พี่ขอบเสียงไม่ค่อยดีแนะนำวันนี้พอดีเจ็บคอต้องขอโทษทีเสียงมันไม่ค่อยดีนะคะค่ะพี่ก็แนะนำหุ้นไหนฮะวันนี้ตัวแรกก็จะเป็นทางด้านของ SCGP นะคะเดี๋ยวเราแป๊บนะมันSCGP เนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มของทางด้านบรรจุภัณฑ์นะคะก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังก็คือว่าเป็นกลุ่มที่ลงมาแรงนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เขามีการรีบาวด์กลับขึ้นไปแล้วก็ไอตัวของบรรจุภัณฑ์ถ้าดูโดยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันถูกปรับตัวลดลงมาจากดีมานด์ของทางด้านจีนที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจจีนด้วยนะคะแล้วก็อันนึงก็คือว่าตัวของบรรจุภัณฑ์เนี่ยพอมีความคาดหวังว่าถ้าเป็นหุ้นไชน่าเพลย์ตัวหนึ่งเนี่ยก็คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดการรีบาวด์กลับนะคะเมื่อวานนี้ตัวของ SCGP เนี่ยปิดตลาดเมื่อวานอยู่ที่30บาทนะคะกรอบแกว่งที่เขาก็เลยประเมินไว้ว่าน่าจะเป็นแนวโน้มรีบาวด์กลับกรอบแกว่งจะอยู่ประมาณ29ไปถึงระดับประมาณ32บาทเอาเป็นแค่เบื้องต้นในการรีบาวก่อนนะคะแต่ว่าถ้าปิดต่ำกว่า20ถ้าปิดต่ำกว่า28บาทอันนี้ก็สต็อปเก็งกำไรไปแสดงว่าการฟื้นตัวก็ไม่เป็นไปตามคาดการนะคะก็เป็นตัวแรกในกลุ่มของทางด้านบรรจุภัณฑ์ส่วนตัวที่2วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวของทางด้านNRF นะคะตัว NRF เนี่ยในจริงๆแล้วเขาอยู่ในกลุ่มที่เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องปรุงอาหารนะคะทีนี้เนี่ยตัวนี้อาจจะแตกต่างกันก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ก๊อฟอาจจะเลือกตัวนี้เป็นหุ้นสต็อกพิกของทางด้าน IV Global แล้วก็รีเทิร์นในสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ไปประมาณสัก 3.88% นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระดับราคาหุ้นก็ยังทรงตัวอยู่ในกรอบไม่กว้างนะแต่ว่าตอนนี้ยังน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวแบบกรอบไซด์เวย์อะค่ะภายใต้กรอบแกว่งก็เมื่อวานปิดตลาดที่ 5.30 นะคะกรอบแกว่งก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ 5.1 ไปถึงระดับประมาณ 5.5แต่ว่าถ้าปิดต่ำกว่า5บาทอันนี้ก็สต็อปเก็งกำไรไปอันนี้ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ลงลึกนะคะแต่ว่าเป็นตัวที่แกว่งไซด์เวย์ภายใต้เมื่อวานตลาดที่เขาเรียกว่ามีการรีบาวด์กลับเล็กๆแต่ว่าตลาดก็ยังไม่ค่อยมีหุ้นที่กว้างนักที่จะต่อการเก็งกำไรเพราะว่าหุ้นที่กว้างๆที่เล็กคอมเมนต์ไปอ่ะมันก็ขึ้นมาพอควรเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวทรูตัวไทยคมตัวของมีทรูมีไทยคมแล้วก็มีตัวมาลีอย่างเงี้ยมีตัวของโคโค่อะไรพวกนี้มันขึ้นไปเยอะแล้วเมื่อวานก็มีแนะนำ XO กับวันน่ะวันอีนะคะก็ปรับตัว STGT เมื่อวานก็แนะนำหุ้นเข้าไปในกลุ่มของทางด้านพวกถุงมือยางเนี้ย STGT หุ้นพวกนี้ไม่ได้แนะนำมานานแล้วนะคะส่วนตัวสุดท้ายวันนี้ก็จะเป็นตัวของ BE8 นะคะอยู่ในตลาด MAI ตัวของ BE8 เนี่ยเป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมาลึกเหมือนกันนะคะก็คือลงมาจากยอดระดับประมาณสัก47บาทลงมาทำโลเอาไว้เมื่อประมาณสัก3วันที่แล้วประมาณ24บาท70ป่ะค่ะทีนี้เกิดการรีบาวด์กลับเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะแล้วก็เมื่อวานปิดตลาดที่ระดับ27บาทสลึงแนวโน้มน่าจะเป็นการรีบาวด์กลับนะคะกรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณ26บาท50ไปถึงประมาณ 28.5 ถึง29บาทนะคะถ้าปิดต่ำกว่า26ก็สต็อปเก็งกำไรไปก็จะมี3ตัวโดยประมาณนะคะทีนี้ BE8 เนี่ยมันมีประเด็นก็คือว่าเมื่อวานนี้ตามข่าวที่ผ่านในรอยเตอร์ออกมาก็บอกว่ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกานะคะมีการบอกว่าไทยเนี่ยจะเป็นจุดปลายทางต้น
ในลักษณะของการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะหาแหล่งลงทุนใหม่เพื่อสร้างความหลากหลายต่อเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานนะคะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะไปในประเทศอื่นที่มันกระจุกตัวนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าในอุตสาหกรรมที่เขาจะลงทุนก็จะเป็นพวกพลังงานแสงอาทิตย์รถยนต์ไฟฟ้าดิจิตอลพวกเนี้ยทีนี้ไอ้ส่วนของที่มันจะได้นี่ข่าวทางด้านบวกเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนิคมอุตสาหกรรมอย่าง WHA กับอมตะแล้วก็ถ้าจะเป็นพวกดิจิตอลก็จะมีพวก PE8แล้วก็ BBIK นะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดคาดหวังแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่พี่ก๊อฟ recommend เนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของหุ้นที่ตอนนี้เรามองว่าหุ้นตัวไหนที่พักตัวลงมาลึกๆแล้วเข้าสู่ประเด็นที่อาจจะมีกรอบบวกเนี่ยมันก็มีแนวโน้มรีบาวกลับอะค่ะก็เลยมองว่า BBIK ก็เป็นหุ้นหนึ่งที่ลงมาลึกแล้วก็เริ่มมีสัญญารีบาวกลับเมื่อวานวันนี้ก็เลยเลือกต่อการเก็งกำไรนะคะก็จะเป็น3ตัวที่เลือกวันนี้ค่ะจบแล้วค่ะค่ะ NRF BE8 แล้วก็ SCGP ใช่ไหมฮะใช่ก็คือจะเป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นหุ้นที่เราไม่อยากเลือกนะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ปล่อยตัวลงแรงโดยเฉพาะ BE8 กับ SCGP นะคะเมื่อวานก็เลือก SCGP ไว้วันก่อนก็เลือกเป็นเนอร์นะคะก็คือหุ้นที่ไม่อยู่ในสายตาที่จะเลือกอ่ะคือปกติพี่ก็จะเลือกหุ้นแข็งกว่าตลาดนะคะแต่ตั้งแต่ประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่เลือกหุ้นมาก็จะเป็นหุ้นที่เป็นไชน่าเพลย์อ่ะและเป็นหุ้นที่อ่อนแรงกว่าเซ็ตโดยภาพรวมก่อนหน้าและถูกคาดการณ์ว่าเป็นหุ้นไชน่าเพลย์ภายใต้กลุ่มที่เมื่อกี้บอกนะคะมันมีแนวโน้มที่จะรีบาวกลับก็เลยหุ้นเรื่องหุ้นเหล่านี้มาจริงๆก่อนหน้านั้นมันมีทั้งปิโตเคมีด้วยนะแต่ทีเนี้ยไอ้กรอบแกว่งของปิโตเคมีอย่าง PTTGC เนี่ยเราไม่ได้ recommend ก็เหตุผลเพราะว่ากรอบแกว่งของเขาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันชอบติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้38อะค่ะก็เลยไม่ได้เลือกแต่เมื่อวานนี้ก็แบบชุดทีเดียวเลยเนาะเบรกกรอบ38ตอนนี้ก็จะติดกรอบแนวต้านอีกระดับก็ประมาณ40บาทนะคะใครมีอยู่ต้นทุนสูงอ่ะก็ปล่อยขึ้นไปก่อนเพราะว่ามันก็เข้าสู่ธีมไชน่าเพลย์เหมือนกันนะคะปิโตเคมีเนี่ยโดยเฉพาะปิโตเคมีบรรจุภัณฑ์เนี่ยเข้าสู่ธีมไชน่าเพลย์ล้วนๆเลยอ่ะแล้วก็วัสดุก่อสร้างอย่างเช่น SCC ทุนใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะก็จุด IVL กับPTTGC 2ตัวใครมีถือต่อใช่ไหม2ตัวนี้ฮะคือถ้าใครมีเนี่ยพี่ก๊อฟว่าถ้าพี่ก๊อฟมองดูตัวหุ้นที่เป็นไชน่าเพลย์ที่มันยิ้มเล่าอ่ะพี่ก๊อฟบอกว่าถ้าคนต้นทุนก็ถือก่อนเพราะว่ามันยังอยู่ในโซนของการรีบาวกลับนะคะแต่ที่เล่าให้ฟังก็คือว่าเราไม่ได้ recommend เพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี้ย GC ก็ดูอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันกลัวติดกรอบ38เพราะเมื่อวานชูดวันเดียว38นะคะแล้วก็ตัวของระดับราคาตอนนี้ก็ควรติดกรอบ39แต่ว่ามันคนมีต้นทุนอยู่ประมาณ40-42เนี่ยน่าจะมีโอกาสต่อการลุ้นรีบาวกลับขึ้นไปหาระดับนั้นนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ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 สวัสดีค่ะกับเสียงไม่ค่อยดีอ่ะไม่เป็นไรค่ะน้องจุนก็ตามหุ้นที่พี่ก็พูดถึงว่าไชน่าเพลย์นั่นเองนะ SCGP NRF BE8 นะก็อเมริกาเป็นต้นนะคะ